สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คสัญญาณเตือนไข้เลือดออกใครมีอาการรีบหาหมอด่วนเรียกได้ว่ากำลังเข้าช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ซึ่งก็มีโรคต่างๆมากับฝนหรือพวกสัตว์พากันเข้ามาอยู่ในบ้านอาจก่อให้เกิดอันตรายได้และก็มีอีกสิ่งที่อันตรายไม่แพ้กันก็คือยุงที่ได้ทำการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เป็นได้ทุกเพศทุกวัยพบเจอกันทุกปีนั่นเองสัญญาณเตือนภัยไข้เลือดออกมีไข้สูง 2-7 วันอย่างกระทันหันส่วนใหญ่ไข้ขึ้นสูงมากกว่า 38.5 องศาเซลเซียสบางรายที่พบประวัติเคยชักอาจจะชักระหว่างมีไข้ได้อาจมีอาการหน้าแดงตัวแดงแต่จะมักไม่มีอาการไอหรือน้ำมูกเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนพบเลือดออกที่ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆกระจายไปทั่วร่างกายตามแขนขาลำตัวรักแร้อาจมีเลือดออกตามไรฟันหรืออาจมีอาการหนักอาจอาเจียนหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดมีสีดำคล้ำคล้ำท้องบริเวณตับจะรู้สึกว่าตับโตบวมกดแล้วเจ็บหากมีอาการรุนแรงอาจมีอาการช็อกจากภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเป็นช่วงที่ไข้ลดลงอย่างรวดเร็วและอาจเสียชีวิตหลังจากภาวะช็อกภายใน 12-24 ชั่วโมงข้อควรปฏิบัติหลังเป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก 1. อย่าทานยาลดไข้ที่มีส่วนผสมของแอสไพรินและไอบูโฟเฟนหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตอรอยด์เพราะจะทำให้เกล็ดเลือดเสียการทำงานและระคายเคืองกระเพาะทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นให้เลือกทานยาพาราเซตามอลจะปลอดภัยที่สุด 2. หากมีไข้สูงติดต่อกัน3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์และอาจปรึกษาแพทย์ว่าสมควรที่จะต้องตรวจเกล็ดเลือดหรือไม่เกล็ดเลือดคนปกติมักจะอยู่ที่ 300,000 แต่ถ้าเกล็ดเลือดอยู่ที่ 200,000 หลังมีไข้ 3-4 วันอาการเริ่มน่าเป็นห่วงและหากเกล็ดเลือดต่ำกว่า 100,000 ควรแอดมิทที่โรงพยาบาลเพราะถือว่าเกล็ดเลือดต่ำมากกว่าปกติสามารถตรวจเกล็ดเลือดได้เมื่อไวรัสเริ่มออกตัวคือช่วงมีไข้วันที่ 3 ถึงวันที่ 4 ช่วงวันแรกๆยังไม่สามารถตรวจได้หากเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่สามารถพบแพทย์เพื่อรับยาและรักษาตามอาการได้สำหรับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อื่นๆที่ติดเชื้อกันได้ง่ายก็อย่าลืมใช้ช้อนกลางเมื่อทานข้าวใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่กับคนอื่นด้วยนอกจากนี้คนใกล้ตัวและตัวคุณเองสามารถรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้เพื่อป้องกันโรคติดต่อได้อีกทางนึงขอขอบคุณข้อมูลจาก news.in.th ขอบคุณค่ะ